นำทุกท่านมาที่สนามธันเดอร์โดมเมืองทองธานีนะครับชมเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับซึ่งก็เป็นการพบกันระหว่างทีมเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดนะครับกับทีมแชมป์ลีกของพม่ายาดานาบอลนะครับในครึ่งแรกครับเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดนี่นำ1-0จากโคเน่อัดดาม่านะครับนี่ครับดีรัมขาหักหายไปนานครับย้ายมาจากสมุทรสงครามนะครับมาอยู่กับเมืองทองให้ทางยาดานาบอลยืมตัวแต่จะยืมยาวแค่ไหนก็ต้องดูอีกทีนะครับอาจจะยืมเฉพาะนัดนี้ผลว่าผู้ตัดสินนั้นรอผู้เล่นของยาดานาบอลอีกคนนะครับซึ่งเจ้าตัวได้เข้าห้องน้ำมานะครับหมายเลข5นะครับซึ่งหมายเลข5เคียวตูครับก็ไปแทนในด้านของยันเป็งนะครับกองหน้าตัวเก่งซึ่งคงมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับก็เลยออกไปเปิดฉากกันขึ้นมานะครับตอนนี้ต้องดูว่าทีมจากพม่าครับจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าในครึ่งเวลาแรกหรือเปล่านะครับครึ่งเวลาแรกนะครับแม้ทั้งสายทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะบุกกันก็จริงนะแต่ว่าค่อนข้างจะเหนื่อยไปนิดนึงนะครับตกมีเสียงบ่นว่าง่วงนอนนะครับทางบรรดาแฟนบอลก็หวังว่าครึ่งหลังนี้เกมคงสนุกขึ้นนะครับอนุสรครับไหลบอลก็ไปเอาครับในจังหวะนี้สุริยากุพลังลากขึ้นไปสุริยาโอ้โหเปิดลูกนี้อาดาม่ายังขยันครับวิ่งตามเข้าไปไปผักเขาก่อนนะครับชนข้างหลังนะครับอาดาม่านะครับนี่ต้องสูญเป่าฟาววิ่งเบียดนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนั้นชนด้านหลังนะครับด้านหลังของเคียวไควินหมายเลข16ก็ยัง1-0อยู่นะครับเมืองทองนำนี่ก็เป็นธงประจำสโมสรนะครับของทางยานานาบอลสาวพม่านะครับมาถือธงเชียร์ด้วยนะครับนี่วันนี้นี่ถือว่าเป็นการซ้อมเชียร์ของกองเชียร์เมืองทองนะครับก่อนที่ในวันพุธนี้จะบุกไปเยือนแบงคอกยูไนเต็ดนะครับนัดกลางสัปดาห์ครับที่สนามศูนย์เยาวชนญี่ปุ่นดินแดงนะครับแล้วก็ตอนนี้มาวิสรุตยิงอ้าวลูกมาที่อาดามาตอกส้นคืนกลับมาโอ้โหอนุสรยิงไปไหนครับตอกส้นนะครับให้ดีนะครับแต่ว่าเจ้าแม็กนะครับผู้สอนสิงห์ชาหลวงนั้นซัดด้วยซ้ายนะครับนู่นนะครับออกไปหลังประตูนู่นเลยเกมในวันพุธนี้นะครับทางสยามกีฬาทีวีจะถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนัดกลางสัปดาห์บิ๊กแมตช์นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างบางกอกกลาสครับทีมอันดับที่3ของตารางรับมือการมาเยือนของชลบุรี FC จ่าฝูงนะครับเริ่มถ่ายในเวลา 16:30 นาทีติดตามชมกันได้นะครับถ้าดูแล้วนี่มาตรฐานของฟุตบอลลีกพม่านี่ก็ต้องบอกว่ายังห่างกับเราหลายขุมนะครับครับผมวันนี้นะครับทางด้านของกองหน้าพม่าเนี่ยครับไม่สามารถที่จะผ่านทางด้านของดาวด้านะครับซึ่งเป็นกองหลังสีผิวนะครับของทีมเมืองทองโอ้โหอนุสรครับลูกนี้เสียบตันคิงมองมีอารมณ์เลยพุ่งเสียบด้านหลังเลยนะครับแบบเจตนาเลยแต่นี่เขาบอกว่าถอนรากถอนโคนเลยนะครับแม่นี่เล่นในเมืองไทยนะครับเล่นพม่าได้เรื่องเลยนะเล่นมาบ้าก็ไม่กล้าเสียบดีครับนะครับตันกินมองเปิดเข้าไปแล้วก็จังหวะนี้สวยงามมากครับนี่ครับบีรัมนักเตะจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับดูทางด้านของสโมสรยานาธบอลนั้นยืมตัวไปนะครับตรงนี้นะครับทีมบอกเลยครับโยนไปสวยทีเดียวนะครับวอลเลย์จังหวะเดียวเต็มข้อนะครับกระเสียบมุมซ้ายมุมสามประตูนะครับมุมสามประตูอย่างธนงศักดิ์ไม่ได้กระดิกเลยนะครับลูกนี้เต็มข้อเสียบมุมพอดีนะครับโอ้โหลูกนี้สวยงามทีเดียวนะครับตำให้ทางด้านของยานาธบอลนั้นไล่ตีเสมอเมืองทอง1-1
เกมน่าจะสนุกขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เมืองทองต้องเร่งเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับบอลมาอยู่ที่ทางบินตุนตุนคืนกลับไปตั้งกันครับที่ปาทริสซองปาทริสให้มาที่มองชานแม่เลี้ยงมากไปหน่อยโดนขโมยบอลไปได้สลาวูดีนให้มาอาจามาแม่ไม่ถึงวิสลุตครับโดนดักได้ชองพัทริกครับวางบอลยาวมาจะให้กับวินเซนเคียวตูโดนรุมครับอัศจรรย์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับก็ใช้งานเมื่อวานนี้เนี่ยเต็มทุกที่นั่งนะครับความจุนี่ 6-7,000 คนเลยทีเดียวนะครับและได้ข่าวว่าก่อนที่พบกับชลบุรีนะครับอัศจรรย์ด้านหลังของประตูเนี่ยจะสร้างให้เต็มเลยนะครับเพราะเขามั่นใจว่าแฟนบอลแน่นสนามแน่นอนจะทันเหรอครับต้องดูว่าจะทันหรือเปล่านะครับแม่ถ้าทันก็โอ้โหคงจะทำสถิติทุบรายได้ค่าผ่านประตูแน่นอนนะครับเกมแรกในคู่นี้เจอกันต้องบอกว่าโอ้โหมันแบบชนิดที่ว่าเหมือนหนังชีวิตเรื่องยาวเลยครับพลิกไปพลิกมาสนุกมากเป็นดาร์บี้แบนนะครับเจอกับเทโอทีนะครับนี่ทางด้านของรีซอร์เทเซฟินโดไทยนะครับบรรดาแฟนๆก็ขอถ่ายรูปครับเมื่อวานนั้นแม่ได้ข่าวว่าเมื่อวานนั้นสร้างผลงานได้ดีทีเดียวฮอตมากครับเอาละครับมาชมเกมกันก่อนอนุสรณ์ศรีชาหลวงลากเข้าไปแม่มุมมันบีบไปแล้วครับอนุสรณ์แล้วก็ยังได้อยู่ครับอนุสรเปิดเข้ามาเอาแล้วลูกนี้จับไม่ดีเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับทำบอลออกไปเองตันคิงมองชุ่มเร็วมาให้อัจฉพรไหลเข้ากลางมิก้าอัจฉพรออกบอลไปทางด้านขวาครับสาราฮูดีนพยายามจะเล่นชิ่งกันเร็วขึ้นกว่าในครึ่งเวลาแรกนะครับเอ้าลูกนี้อาดามายังได้อยู่ครับหัตถพรคืนกลับไปดามาดาธนพัฒน์ออกมาทางด้านขวาสลาวูดินให้มาที่วิสรุตวิสรุตจับยาวไปปั๊มกันอยู่โดนแย่งไปได้ครับโดยโชไปโอ้โหลูกนี้ธนพัฒน์เบียดจนได้บอลมาครับเอ้าหัตถพรเอ้าตอนนี้โอ้โหผมว่าเล่นเร็วขึ้นนะครับยานานาบอลเปิดเข้ามาอัตมาแม่หมูไม่โดนแล้วก็ยิงซ้ายอีกทีนึงโอ้โหแม่ได้ลุ้นเลยครับลูกยิงของอนุสรณ์ศรีชาหลวงปัดได้นิดเดียวครับปั่นมาแล้วครับลูกออกมาแล้วก็ชนกองหลังก็ตอนมานะครับสอนนั้นเข้าซ้ำนะครับด้วยเท้าซ้ายนะครับแม่เสียเสาไปแค่ครึ่งเดียวเลยครับเป็นลูกเตะมุมครับของยาดาของทางเมืองทองวิสรุตวิสรุตเปิดโค้งลูกนี้แม่ออกหลังไปแล้วอ้าวพุทธศิลป์ให้เล่นเลยนะครับไม่ออกครับดาวาด้ามองไปเก็บได้ครับสลาวดินธนพัฒน์เปิดมาล้ำหน้าครับวิสรุตวิสรุตมองเขาบอกว่าแม่ทางใหม่ได้7นะครับตันคิงมองเนี่ยเขายืนอยู่ห้อยอยู่ตัวเดียวดูครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้โหล้ำจริงๆครับตรงนี้แล้วยังจะไปเถียงผู้ตัดสินนะครับอารมณ์ค้างนะครับอารมณ์ค้างแม่ด้วยความเร็วของตัวเองนะครับทำให้ล้ำหน้าไปก่อนนะครับสุพรรณาสีลูกนี้ล้ำหน้าเกือบ2เมตรนะครับแม่วิสรุตสงสัยจะอารมณ์ค้างครับลูกนี้ไปสอยนะครับผู้เล่นของทางยาดานาบอลนะครับดูนะครับวิสรุตนั้นเหยียบเลยนะครับแม่เหยียบเอาทางด้านของแกมบูนะครับเต็มข้อเลยนะครับไม่น่าทำนะครับวิสรุตแม่แต่ว่าก็เดินลุกขึ้นเลยนะครับไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับตรงบอลซิดๆคือต้องคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะครับนักฟุตบอลเนี่ยนะครับมาตั้งเกมกันยาดานาบอลวางบอลยาวขึ้นหน้าใช้กับบีลัมอ้าวใช้มือช่วยสองเท้ากับหนึ่งหัวไม่พอจะขอใช้มือจะมือตบเลยนะครับลูกนี้แหมหัตถเจ้านะครับแต่ว่าผู้สินนั้นตาไวนะครับเห็นก่อนโดนเหลืองไปด้วยบีลัมอ่ะ
าครับมาตั้งเกมกันนิรันดร์ให้มาที่สลาอุดินอนุสรอนุสรไปได้อนุสรแหมใจคอ